สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการตัดชุดเดรสผ้ายืดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบเสื้อปีกค้างคาวนะคะคือไม่มีวงแขนนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องพับทบแบ่งครึ่งผ้าก่อนนะคะเพื่อให้ได้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะอันนี้ค่ะอันก็จะแบ่งเป็นผ้า2ชิ้นนะคะความกว้างของผ้าค่ะเพื่อนๆก็เอามาวัดที่ตัวเราก่อนนะคะว่าเราอยากจะได้ความกว้างของชุดนะคะอยู่ที่แค่ไหนนะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยด้วยความที่ลักษณะผ้าค่ะมันก็จะมีลายด้านล่างเนาะอันก็จะให้ลายเนี่ยค่ะมันอยู่ด้านล่างของชุดนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นตัวเสื้อเป็นคอนะคะประมาณนี้นี่ค่ะอันก็จะแบ่งออกมาเลยในส่วนของชายนะคะก็ตัดให้เรียบร้อยนะความยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าอยากจะได้ความยาวแค่ไหนคือไม่จำกัดเลยค่ะแต่อย่างของอันค่ะความยาวก็จะอยู่ประมาณเหนือเข่าขึ้นมานะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ผ้า2ชิ้นค่ะสำหรับชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็จากนั้นค่ะให้พับทบนะคะอีก1ครั้งค่ะจากนั้นค่ะเพื่อนๆนะคะหาเสื้อที่ใส่พอดีนะคะมาเป็นแบบแพทเทิร์นนะอันก็จะวางแบบแนวเฉียงแบบนี้นะคะเพื่อนๆโดยที่ให้คอเสื้อค่ะมันชนกับตรงบริเวณมุมผ้าพอดีนะคะแล้วก็จากนั้นตัดได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะเสื้อแบบง่ายๆนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเลยอันนี้ก็คือในส่วนของแขนเสื้อนะคะความยาวอันก็จะให้ยาวกว่าตัวแบบนิดนึงค่ะแล้วก็ในส่วนของวงแขนอันก็จะตัดโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่คือในส่วนของด้านข้างลำตัวค่ะเราก็จะตัดเป็นเส้นตรงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะนี่คือในส่วนของคอเสื้อนะคะคอเสื้อเนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆค่ะอยากจะได้ความกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ไปตัดกระดาษมาก่อนเนาะให้เป็นคอยูค่ะแล้วก็จากนั้นก็ตัดคว้านเลยค่ะตามเส้นที่ขีดไว้เรียบร้อยนะคะสำหรับแพทเทิร์นชิ้นหน้าแล้วก็นี่คือในส่วนของชิ้นหลังค่ะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนเดิมเลยพับทบนะคะแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะใช้แพทเทิร์นชิ้นหน้าค่ะมาวางทาบนะแล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้คือในส่วนคอด้านหลังนะคะเพื่อนๆมันก็จะตื้นกว่าด้านหน้านะก็มาวางค่ะแล้วก็ตัดได้เลยลักษณะของเสื้อปีกค้างคาวแบบนี้ค่ะก็คือชิ้นหน้าชิ้นหลังเนี่ยเท่ากันนะคะจะมีแค่ส่วนของคอเสื้อค่ะที่ไม่เท่ากันนะด้านหลังก็คือจะตื้นกว่าเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะไปเดินเส้นเย็บนะคะเพื่อนๆเริ่มจากบ่านะแล้วก็ด้านข้างค่ะเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งค่ะอันนี้นะคะก็จะใช้จากพงริมนะคะในการเดินเส้นเย็บเนาะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นผ้ายืดนะก็จะใช้จากพงค่ะในการเดินเส้นเย็บแทนจากเข็มนะอันนี้คือในส่วนของบ่าเสื้อนะคะเพื่อนๆเริ่มจากในส่วนของคอเสื้อแล้วก็ไล่มาปลายแขนค่ะอันนี้คือใต้ท้องแขนนะคะเริ่มจากปลายแขนเสื้อค่ะที่มันเป็นส่วนโค้งค่ะนี่คือใต้วงแขนนะไล่มาเลยค่ะจนสุดปลายกระโปรงนะคะด้วยความที่มันเป็นผ้ายืดนะเพื่อนๆถ้าหากว่าพอหลังจากเย็บแล้วเนี่ยชายมันอาจจะไม่เท่ากันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเฉือนทิ้งที่หลังได้นะเสร็จเรียบร้อย1ฝั่งนะคะอีก1ฝั่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นจากตรงบริเวณปลายแขนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาใต้ท้องแขนค่ะก็จะเป็นวิธีการเย็บแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยคือเหมาะมากๆเลยนะเราจะได้เสื้อที่แบบว่าเอาไปใส่เล่นค่ะตัดเองมันก็น่าภูมิใจแหละเนาะนี่เลยค่ะก็เย็บมาเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายค่ะเ
เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะเพื่อนๆเราก็จะได้แบบเสื้อละแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของคอเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาตัดผ้ากุ้นก่อนนะคะวัดรอบคอแล้วค่ะได้ประมาณรอบวงนะคะได้อยู่ที่12นิ้วนะคะแต่ว่าของอันเนี่ยก็คือเดี๋ยวอันจะตัดอยู่ที่10นิ้วนะคะเพื่อนๆอันนี้คืออันวัดตอนที่พับทบแล้วนะก็คือต้องคูณ2นะคะถ้าหากว่าวัดอยู่ที่10นิ้วก็คือจะต้อง10นิ้วคูณ2ก็คือเป็น20นิ้วนะคะก็คือเราจะได้รอบคอเสื้อค่ะความกว้างของผ้าที่เราจะเอาไปทำขอบคอค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 นิ้วนะคะความสูงนะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่ะก็จะมาเย็บประกอบในส่วนของคอเสื้อนะคะคอมันจะได้ไม่ย้วยค่ะวิธีการก็เย็บประกบกันก่อนนะให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะให้ปลายทั้งสองด้านเนี่ยมันมาชนกันก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะคือพับทบนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งกึ่งกลางนะคะซ้ายขวาสำหรับคอเสื้อก็เหมือนกันค่ะเราก็จะต้องพับทบนะคะแล้วก็แบ่งกึ่งกลางค่ะระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเราค่ะก็จะผ้ากุนนะคะเอามาเย็บประกบค่ะโดยที่เริ่มจากในส่วนที่เรากัดไว้ค่ะเพื่อนๆกลางหน้าแล้วก็กลางหลังนะคะถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้ความบาลานซ์ในการที่เราค่ะจะดึงในส่วนของคอเสื้อกับตัวเสื้อค่ะมันจะมีความไม่บาลานซ์กันนะคะมันจะยืดหยุ่นแบบไม่พอดีกันนะฉะนั้นค่ะเราก็คือจะต้องมาร์กในจุดของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเอาไว้นะเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงค่ะให้ทั้งชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างเนี่ยมันบาลานซ์กันมากที่สุดนะคะมันยืดหยุ่นแบบให้มันสมส่วนค่ะมันแก้ออกมาแล้วมันจะสวยนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเย็บคอผ้ายืดนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนี่เลยจะได้แบบนี้นะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปโพ้งริมค่ะโพ้งริมรอบคอเลยเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะสวยงามค่ะเย็บออกมาแล้วก็จะได้แบบชุดที่ใส่ง่ายๆสบายๆนะคะจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆ อันนี้คือในส่วนของปลายแขนเสื้อนะคะเราก็จะพับทบค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะในส่วนของชายกระโปรงก็เหมือนกันค่ะเราก็คือจะต้องพับทบริมนะคะขึ้นมาค่ะประมาณ1เซนนะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะโดยรอบเลยอันนี้ก็จะขอลัดขั้นตอนไปนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะหลังจากเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆมือใหม่สามารถทำได้นะคะลองไปทำดูกันค่ะ